ันวันเสาร์ช่วง Star Unlimitedคนอยู่ที่ร้านคุณแดนก๋วยจั๊บยวนนะคะอยู่ไม่ไกลจากป้อมพระสุเมรุค่ะเดินตรงมานิดนึงก่อนที่จะถึงท่าเรือท่าพระอาทิตย์นั่นเองค่ะแต่ว่าที่ร้านนี้นะคะจะเด็ดยังไงเดี๋ยวต้องลองซะแล้วนะตอนแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะถ้ามาที่ร้านนี้นะคะต้องรอคิวนิดนึงค่ะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะค่ะของอร่อยก็เงี้ยใช่แล้วจะมีเมนูเด็ดอะไรมาแนะนำเดี๋ยวเราให้คุณแดนเจ้าของร้านแนะนำดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะที่ปีที่4แล้วค่ะค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราเปิดที่ไหนก็เปิดจากตรงนี้ค่ะแต่เลยไปทางด้านนู้นประมาณสัก2-300เมตรค่ะอาหารที่ร้านนะคะเรียกได้ว่าที่เด่นเลยต้องเป็นก๋วยจั๊บก็เป็นก๋วยจั๊บยวนนะคะเพราะว่าเส้นก๋วยจั๊บเนี่ยเราส่งตรงมาจากจังหวัดอุบลนะคะแล้วก็หมูยอก็จะมาจากจังหวัดอุบลหมดเลยเราจะของเราจะส่งมาทุกเช้าค่ะของเราจะใหม่สดตลอดเวลาแล้วเส้นของเราจะเป็นเส้นสดนะคะแล้วส่วนน้ำแกงเนี่ยของเรามาปรุงเองนะคะแต่ว่าเราจะมีเพิ่มบะหมี่หมูตุ๋นหมูยอหมูเด้งนะคะแล้วก็จะมีเห็ดหอมไข่นกกระทาทีนี้ก๋วยจั๊บของที่ร้านก็คือจะมีแบบธรรมดาใช่ค่ะคืออันนี้ของจานนะคะธรรมดาเราจะใส่ไข่นกกระทาค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ไข่นกกระทาแต่ถ้าเราอยากจะทานแบบว่าพิเศษนิดนึงจานใหญ่อย่างนั้นก็จะเพิ่มเป็นไข่ต่อไข่ต่อก็ซึ่งจะใช้ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่นะค่ะน้ำซุปนี่จะหอมมากมากพี่แดงถือว่าเป็นสูตรที่เราคิดเองด้วยคิดเองเลยถ้าเราพูดกันจริงๆอ่ะเราใช้วัตถุดิบที่ดีเลือกวัตถุดิบที่ดีของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แปลกปลอมเลยคือมาจากในครัวทั้งสิ้นคนที่ทานเจก็ทานได้เพราะว่าในน้ำแกงยังไม่มีกระดูกหมูนะคะเราจะมาปรุงกระดูกหมูที่นอกชามต่อชามแต่ว่าที่สำคัญสุดนะคุณผู้ชมถ้าคนชอบกินก๋วยจั๊บยวนนะเส้นที่เนี่ยมันนุ่มมันเหนียวแล้วเส้นมันจะเล็กๆหน่อยพี่แดงเส้นเราจะเป็นเส้นสดนะคะบางทีก็อาจจะใช้เส้นแห้งที่ห่อแช่น้ำอะไรประมาณนี้แต่ของพี่แดงไม่ใช้เส้นสดเลยซึ่งเราจะเป็นเราจะส่งมาชามต่อชามด้วยแล้วน้ำแกงเราจะต้องร้อนตลอดเวลาถ้าไม่ร้อนเส้นมันจะไม่สุกแล้วมันจะไม่เหนียวนุ่มค่ะถ้าน้ำแกงแบบว่าไม่เดือดไม่อะไรอย่างเงี้ยเส้นมันก็จะไม่เป็นแบบมันจะด้านๆใช่ไหมแต่นี่ใสๆนะใสๆเหนียวๆนะนี่เองเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ลูกค้านะค่อนข้างจะแบบแน่นตลอดทุกวันเลยนะพี่แดงนอกจากก๋วยจั๊บแล้วยังมีที่อยากแนะนำนะคะมียำหมูยอหมูยอที่เราใส่ในยำเนี่ยจะเป็น2ประเภทเป็นหมูยอเนื้อเป็นหมูล้วนกับหมูยอปนเอ็นนะคะเราจะ2ชนิดมารวมกันในเวลายำนะคะจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าอันนู้นก่อนถ้าสมมติว่าใครอยากทานแบบว่าไม่ยำทานแบบจิ้มลวกจิ้มก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแยกเป็นประเภทไปเป็นหมูยอปกติหมูยอหมูล้วนและอันนั้นหมูยอปนเอ็นซึ่งไม่ใช่มันนะคะมันจะทานแล้วจะกรุบๆแต่ถ้าเป็นเอ็นใครชอบหมูล้วนเนื้อล้วนมาใช่ใช่ใช่แต่ใครชอบแบบว่านิดดึงนิดนึงเอาเอ็นไปกรุบๆหน่อยแต่ถ้าใครชอบ2อย่างแล้วให้ปรุงรสให้ก็เป็นยำเลยอยากแนะนำอะไรคะน่ะหอมเจียวทอดกินอย่างไรคะทานกับอันนี้โดยปกติเราจะโรยให้ใช่ไหมคะแต่ลูกค้าบางท่านชอบทานเยอะมาทานเล่นก็จะเอามาโรยอีกต่างหากจะไม่มีน้ำมันเยิ้มๆหอมหอมแล้วก็อย่างถ้าหนูอยากทานให้อร่อยมีรสชาติปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปหนูใส่พริกน้ำส้มพริกป่นของพี่แดงจะเป็นพริกคั่วซึ่งจะบอกว่าใส่นิดเดียวมันก็จะเผ็ดมากเพราะโดนน้ำร้อนแล้วมันจะหอมมากแล้วบางคนนี่อาจจะทานกับขนมปังด้วยจะมีขนมปังฝรั่งเศสด้วยที่ร้านแล้วก็มาจุ่มทานจุ่มๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะจิ้มเลยค่ะจิ้มเลยลองดูเลยโอ้โหลองเด็ดเอาเลยค่ะขนมปังฝรั่งเศสเลยเด็ดแล้วยังไงน้ำจิ้มอย่างนี้เลยใช่เลยแล้วก็จุ่มลงไปเหมือนปลาท่องโกะอ่ะปลาท่องโกะโจ๊กอะไรประมาณนี้มันจะฉ่ำชุ่มนุ่มสุดยอดอยากจะแนะนำอีกสองเมนูแต่ว่าสาขานี้ไม่มีต้องไปอีกสาขาพี่แดงมีกี่สาขาคะมีสองสาขาอยู่ตรงไหนอีกอันนึงวังหลังอะค่ะอยู่ที่โรงแรมบ้านวังหลังข้างล่างโรงแรมอะค่ะพี่แดงจะมีเมนูเพิ่มก็จะมีไข่กระทะค่ะแล้วก็มีปอเปี๊ยะทอดไม่ใช่แค่มีเท่านี้เท่านั้น
ยังมีขนมหวานด้วยนะเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องรอขนมหวานด้วยคุณแจงลองเลยดิฉันยังอร่อยกับก๋วยจั๊บอยู่เลยค่ะเฉาก๊วยเหนียวหนึบอร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในโลกเลยอันนี้นะคะก็ลองชิมกันว่าเหนียวหนึบหรือเปล่าเดี๋ยวดูสิเมื่อกี้กระซิบนะแต่ได้ยินทั่วประเทศละได้ยินทั่วประเทศละว่าไงคะอร่อยจริงยังไม่หมดมันหมดนะต่อเลยไหมต่อเลยอีกอันนึงสละลอยแก้วสละลอยแก้วน้ำแข็งมันก็จะแทรกอยู่ในตัวสละเพราะในสละเราแกะเม็ดหมดเรียบร้อยแล้วแล้วสละนี่นะโอ้มันน่ากินมากเลยข้างในมันแทรกจริงๆไม่เชื่อลองกัดดูว่าน้ำแข็งมันอยู่ไม่เชื่อแตะบีดูเลยว่ามันน้ำแข็งมันแทรกจริงหรือไม่ขอลองไม่เอากระพุ้งก่อนขอลองขอลองหวานเป็นไงบ้างชื่นนะกลมกล่อมมากนอกจากนี้เห็นว่ามีไอศกรีมด้วยใช่ค่ะมีโฮมเมดมีโฮมเมดด้วยลองดูหน่อยไหมพี่แดนคะเราก็รับค่ะเอามาเลยโอเคพี่จ้าค่ะไอศกรีมแอปเปิ้ลอันนี้เป็นโฮมเมดใช่โอ้นี่ดูแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลดูรสชาติรสชาติมันจะหวานหวานเปรี้ยวๆนะใช่ไหมกินแล้วมันไม่เลี่ยนอ่ะแล้วมันแบบว่ามันเข้ากันดีเข้ากันมากอ่ะพี่ดาค่ะคุณผู้ชมเห็นพวกเราทานแบบอร่อยนะบอกทางมาค่ะสาขาถนนพระอาทิตย์นะคะจะเริ่มจากถนนพระอาทิตย์ก็จะขึ้นจะตัดกับถนนพระสุเมนกับสามเสนนะคะถ้าเรามาจากตรงพระสามเสนปุ๊บลงสะพานตลาดนานาเลี้ยวขวามาเลยเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆประมาณสัก3ป้ายรถเมย์ของร้านพี่จะอยู่ตรงป้ายรถเมย์พอดีเลยค่ะอันนี้จะเปิดเวลา11โมงปิดประมาณ3ทุ่มครึ่งนะคะเปิดทุกวันไหมคะใช่ร้านสาขาพระอาทิตย์จะหยุดวันอาทิตย์นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสาขาวังหลังนะคะที่ถนนแถวศิริราชนะคะประมาณวังหลังที่ซอยที่1จะเปิดประมาณประมาณ10โมงปิดประมาณทุ่มครึ่งค่ะอันนั้นเปิดทุกวันหรือนะคะโทรมาได้ที่เบอร์085-246-0111นี่ถนนพระอาทิตย์นะคะแล้วก็089-056-5777นี่ที่วังหลังค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แดงมากนะคะที่มาแนะนำเมนูเด็ดๆให้เราชิมกันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ